เรียบร้อยครับ1คิวอีซี่ตายซะอุ้ยเอาดิเอาดิมึงมาดิมามาดิมาดิจอดแหละสวยเรียบร้อยเฮ้ย1คิวกูมองเห็นรูทาง1คิวของกูละโหเรียบร้อยครับสวยครับตายไปครับสวยโอ้โหดาบใหม่กับทุกหมัด1คลิปตายพี่อย่าบอกเลยนะครับในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบใหม่นะครับดาบของคาตาคุรินะครับบวกกับทุกหมัดเลยนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ยังหาหมัดที่แบบเข้าหากับมันไม่ได้จริงๆนะครับบางคนก็เล่นหมัดมังกรไงส่วนบางคนก็เล่นซูเปอร์ฮีแมนแต่พี่ว่าซูเปอร์ฮีแมนเนี่ยเข้าสุดแล้วนะเพราะว่าพี่เล่นแต่ดาบใหม่กับซูเปอร์ฮีแมนไงแต่ก็นั่นแหละครับหลายๆคนหลายความคิดหลายมุมมองนะครับใครคิดว่าดาบใหม่เหมาะกับหมัดอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดติดตามกับกดซับสไครต์มันก็เหมือนกันแต่ว่าโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยเริ่มที่หมัดแรกเลยนะครับพี่จะเอาเป็นหมัดซูเปอร์ฮีแมนเว้ยมาดิเป็นหมัดแบบเบสิกเลยนะครับหมัดซูเปอร์ฮีแมนก็มาซูเปอร์ฮีแมนนะครับก็เป็นหมัดเบสิกที่ใครหลายๆคนเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยโกงไม่ค่อยเกียนมากนะเว้ยแต่อันนี้พี่ไม่รู้นะพี่อาจจะคิดมันไปคิดไปเองแหละเพราะว่าพี่ใช้ซูเปอร์ฮีแมนสกิลหนึ่งอะตอนต่อยรัวแล้วพี่คิดว่ามันแรงขึ้นเว้ยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับใครรู้ข้อมูลละเอียดกว่านี้มาไอ้ไก่กูเริ่มจากมึงเลยพี่ไม่เปิดอีกโอ้คือมึงควรจะเลิกฟาร์มกันได้แล้วป่ะเนี่ยมันจะมีคนไปฟาร์มอยู่ครับเห็นไหมอยู่นู้นไกลๆเลยคือมันควรเลิกฟาร์มกันได้เลยเว้ยหรือมันยังไม่ได้ดับคาตาคุริกันวะไม่รู้แต่พี่สำหรับพี่ว่าควรเลิกฟาร์มกันได้แล้วนะเพราะว่าอัปเดตมาเนี่ย 3-4 วันแล้วนะน่าจะตันกันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมหรือบางคนยังไม่ตันเอาละใครก็ตันแล้วก็ใครที่ได้ของครบทุกอย่างแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ทีเพราะอัปเดตมันมาแค่3อย่างไงมาแค่ดาบใหม่พระคุมคาตาคุริแล้วก็ผลไม่ใช่ผลใหม่นะครับผลตื่นแค่นี้มีแค่3อย่างเฮ้ยมาดิลองกับซูเปอร์ฮีแมนก่อนเลยหมัดเบสิกปึ๊บเรียบร้อยครับ1คิวอีซี่กระจุยอ่ะบอกเลยตัวกระจุยอ่ะเฮ้ยทำไมมันคอมโบเดียวแล้วปกติมันไม่น่าคอมโบเดียวนี่ทุกคนสังเกตมั้ยว่าตอนต่อยรัวมันแรงขึ้นว่ะพี่ไม่ได้บอกว่านะครับมันแรงขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็หาพี่บอกว่าอย่างนั้นอย่างงี้หมัดต่อไปหมัดอะไรวะหมัดเอ้ยไอ้ที่ตื่นไอ้ที่มี V2 เนี่ยมีแค่4หมัดนะครับคาราเต้มนุษย์เงือกใช่มั้ยแล้วก็มีอะไรอีกวะแบ็คเล็กขาดำอันนี้ V1 หรือ V2 อันนี้ V1 V2 ตรงไหนฮะนี่ V2 ตรงนี้แล้วก็ดาก้อนไม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ V กว่าไม่ใช่ละมันอยู่ไหนวะคาราเต้มันต้องเลือก V2 วะเราต้องเอาตรงไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงกูหาตั้งนานมาครับมีคนกำลังบวกกันด้วยพี่จะเสือกเลยแล้วกันมานี่เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะโดนเปิดโดนเปิดหลบมาได้ครับโพมันไก่แล้วน้องเข้าใจปะโพมันโอ้ยโพมันไก่แล้วกูกำลังจะโม้เลยสกิลว่าวเฉยเออสกิล2ปรับใหม่เลยนะครับของไอ้เนี่ยคาราเต้มันเลือกเนี่ยสกิล2ปรับใหม่เว้ยอุ้ยโดนเห็นไหมบางคนก็เล่นกับนี้เฮ้ยปิงเอาเฮ้ยโอ้แม่งสตันไป10กว่าวิอ่ะเมื่อกี้นี่พี่ตะงงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไว้โกงนะก่อนฮะถามจริงเหอะเฮ้ยพี่ว่าพี่คอมโบผิดว่ะมันจริงๆมันต้องมีคอมโบดีกว่านี้นะเดี๋ยวลองใหม่แล้วกันมาอันนี้โอ้ยขัดใจป้องไปเรียบร้อยสกิล2มันตัดแรงมันเจาะเกาะนะครับไม่ได้แรงอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่โซลอสน้องชายของพี่เนี่ยบอกมาว่ามันตัดสกิล2นะพี่มันเจาะเกาะแรงอะไรอย่างงี้นะครับไม่รู้ว่าในอัปเดตใหม่มันเขียนไว้หรือเปล่าน่าจะเขียนไว้แหละงั้นต้องโชว์ก็ไม่น่าจะรู้หรอกได้แก่นี่เอาละพี่เอาเป็นหมัดละ2คิวแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเยอะๆหน่อยเว้ยทุกคนจะได้สะใจไงอุ๊ยเฮ้ยไม่โดนเสียใจกูเสียใจกับฝีมือตัวเองมากเย็ดเคโชมันไก่แล้วมันไม่ค่อยแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าใจไหมคือมันไม่รู้ว่ามันได้เขียนในอัปเดตหรือเปล่านะครับว่ามันปรับลงแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันปรับลงเลยสกิลระยะสั้นขึ้นแล้วก็ไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมาเอาจริงกว่าจริงอย่างแรงไอ้ดาบก็แรงแล้วอ่ะมีหมัดเข้ามาอีกก็คือแบบโกงอ่ะเฮ้ยหมัดหลบได้โอ้ยชิบหายคือถ้าเป็นคนอื่นคอมโบเนี่ยคือแบบตายแล้วนะครับพี่อาจจะคอมโบขาดใจนิดนึงขอโทษด้วยผมไม่ค่อยจะเล่นหมัดคาราเต้มันเนื้อไงตายซะมึงนี่ไงโอ้ยังไม่ทันได้ใช้สกิล2เลยในบอกมันตับขึ้นนะเดี๋ยวพี่ขอลองก่อน ไม่แน่ใจว่ามันแรงขึ้นหรือมันเจาะเกาะนะครับเขาบอกว่ามันเจาะเกาะไม่น่าจะแรงขึ้นหรอกมันอาจจะเจาะเกาะเฉยๆแหละอ้าวกูโดนเปิดซะงั้นเฮ้ยยี่ซุปเปอร์ฮีแมนว่ะอย่างตึงมา
โอ้ย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 อะไรกันนี่เฮ้ยมันปิงอ่ะไม่เอ้ยดูทุกคนดูปิงที่นะโอ้ยยัยยูดีดเป็น160ไอ้แซดเซิร์ฟปิงหนักมากนะครับช่วงนี้อัปเดตมาใหม่ใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ทีอุ้ยมันก็ยังจะอุตส่าห์หลบได้อ่ะไปเฮ้ยมันเชิงตึงยังวะโอ้เบื่อไม่จะเชิงตึงไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยไก่เอ้ยสภาพสวยตายซะวุ้ยทุยมันเก่งอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนหมัดก่อนอันนี้เอ้ยหมัดนี้ไป3คิวแล้วนี่ว่าเลยละเลยละเดี๋ยวพี่มากลับไปใช้ซูเปอร์ฮีแมนนะครับแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นอะไรดีไอ้แบ็คเล็กอ่ะเออนั่นแหละแต่ซูเปอร์ฮีแมนไม่มี V2 นี่หรือมีวะหรือไม่มีกูงงมาอันนี้1คิวเนี่ยเห็นมั้ยมันโคตรแรงไงดูดิเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรแรงอ่ะพี่ไม่เทพไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยแบบดาเมจมันแรงเวอร์อ่ะเดี๋ยวพี่จะดึงมันมาจุ๊บดึงมาจุ๊บจุ๊บผมแม่งมาจุ๊บก็ไม่มาจุ๊บกับพี่เลยไม่ต้องซุยๆมาว่ะดาบเก่าในตำนานว่ะโพโอ้ยเหี้ยไม่ตายเฉยมาซุยมันใส่ครับสวยตายดิตายดิไม่ตายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ตายมันตายแต่กูโดนลัดไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูโดนลัดเฉยโอ้ยเซ็งเลยกูชีวิตมึงจะลัดหาทำไมมึงจะลัดทำไมโดนลัดรอบ2ป่ะนี่มันไม่ได้ลัดมันลุมพี่ไปดิรออะไรล่ะแม่งลุมกูมันลุมไปละโอ้พี่กำลังได้1คิวเลยอ่ะแม่งมาลัดแล้วก็ลุมไอ้เหี้ยพวกสว่านี่เอ้าซิปหายตาย3ครับกูโดนทรงละเฮ้ยเนี่ยมันพวกกันขึ้นอุ๊ยมันพวกกันมันแอร์ไลน์กันด้วยกูไปละไอ้เหี้ยมันฆ่าได้แล้ว GG โอ้ยเหี้ยสะทุนสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้มึงสะทุนเกินดูมันดิมันลุมเขาได้อ่ะทุกคนมันลุม2อ่ะมันฆ่าได้แล้วมัน GG อ่ะมัน GG มันน่า GG น่ายินดีตรงไหนวะเนี่ยมันสมเกียรติมากป่ะน้องไม่รู้อ่ะแต่กูต้องได้1คิวอ่ะจากพวกมึงเนี่ยดูดิมันลุมเขาอ่ะแล้วมันบอก GG โดนเฉยไอ้เหี้ยอย่างแม่นอ่ะกูอ่ะมาไม่มีใครแม่นเท่าพี่แล้วครับกาอากาศยังโดนมานี่กาอากาศยังโดนมีใครแม่นเท่าพี่มั้ยวุ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 ้ยเย็ดนะเมื่อกี้โดนนะมึงเละบอกแฮนแหละมึงเละเอาดิมึงมาดิ1คิวอ่ะดาบนี้มันโกงจริงนะเว้ยทุกคนแล้วก็หมัดนี้พี่แบบพี่เซียนอ่ะกี่คิวโดนคลิปนี้อย่างโหดแต่กูอัดตึงทุกคลิปกูได้อัดคลิปไหมนี่อ๋อกดอัดอยู่นึกว่ากดลืมกดอัดมาครับต่อไปก็ขาดำซันจิอันไหนคือ V2 อ่ะอันนี้ปะตัวนี้จะเป็น V2 นะครับนี่โคตรเท่เลยโคตรเท่เลยมันปิงอ่ะเซิร์ฟนี้พี่ขอย้ายเซิร์ฟได้ไหมเลยต้องเล่นหน้าแมนชั่นนะครับอาจจะไม่ปิงก็ได้ไม่โอ้ยเฮ้ยมาหรือเปล่าถ้ามาพี่จะได้ไม่ย้ายเซิร์ฟมาไหมไม่มาว่ะมันมายืนแอคอาร์สมาร์ทด็อกขอถ่ายรูปหน่อยพี่อาถ่ายโอ้คนดังเยี่ยเบื่อเป็นคนดังในบล็อกฟุตนี่พี่อย่างเบื่อแล้วถ่ายน้องเร็วๆดิถ่ายยัง1 2 3แชะเอ้ยเฮียกูวับมั่วโอเคครับณตอนนี้เราก็ได้ย้ายเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยจากที่เมื่อกี้เราเจอไก่ลุมมันลุมเราเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายเซิร์ฟมาลุมมันเฮ้ยมีคนบวกกันดิว่าเราจะไม่ยุ่งไม่จริงๆอ่ะกูอยากยุ่งเว้ยแต่เดี๋ยวกูโดนด่าเฮียเดี๋ยวขาไฟตรงไหนวะเปิดขาไฟตรงไหนวะไอ้นายไม่ต้องไปบวกกับมันหรอกมันเล่มเหลี่ยมไม่ต้องบวกกับมันบวกกับเรานี่มาเดี๋ยวมันเล่นกับทูชิตาอย่างตึงอ่ะโอ้ยอีกนิดเดียวบอกแล้วคอมโบนี้คอมโบอย่างมากูเตะรอเลยโอ้เตะรอก็ไม่โดนเดี๋ยวเวลาเปิดขาไฟครับเราเก็บโซไว้วาร์ปหนีมันนะครับเว้ยเพราะถ้าเราไม่วาร์ปหนีเนี่ยคือเรายังไงเราก็ตายอ่ะมาเปิดขาไฟละน่าจะแรงขึ้นนะมาดิเฮ้ยโดนเตะเสียคางเป็นไงมึงเป็นไงครับมึงเป็นยังไงมึงกูฉะใจว่ะมาดิไม่เหมือนในคลิปเลยบอกโอ้เกินไปว่ะมันดูถูกอ่ะมันบอกพี่ไม่เก่งเหมือนในคลิปเลยโอ้ยเหี้ยกูโดนเปิดเฉยอ้ออะไรเนี่ยมึงเปิดกูอ่ะบักคำนะอุ๊ยเปิดอะไรเข้มได้วะโอ้ยกูเล่นไม่เป็นนี่ขาดำซันจิเนี่ยกูเล่นไม่เป็นจริงเล่นไม่เป็นไงบอกว่าเล่นไม่เป็นไงแต่ก็1คิวไปแล้วอ่ะเล่นไม่เป็นอ่ะอีกภารกิจเดียวเราก็จะครบ2คิวนะครับทุกคนกูใช้ดาบเอาก็ได้เล่นไปกูใช้ดาบเอาก็ได้ชีวิตกูรันคดจังไว้ที่ไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตตกต่ำขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้หนึ่งมา1ออก1ลูกเตะโอ้ยเหี้ยอุ๊ยหายชีกูมาดิเตะไฟไป1ทีอ่ะมาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิน้อนๆอย่างตึงเมื่อกี้กูเจอตึงไป1ทีละ
ไปซะกูไม่เอาหมัดก็ได้มากูไม่เอาหมัดฆ่าก็ได้เอานี่แหละฆ่าโอ้โหไกลมาครับมาต่อไปก็คือหมัดที่พี่น่าจะเล่นเป็นที่สุดแล้วนะครับคือยอมรับเลยว่าไอ้เบรกเล็กเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นเลยนะก็คือพอเล่นได้แต่กดสกิลได้แต่กูเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับคอมโบไม่ได้อย่างเขาอ่ะโทษทีนะเกินนึงมาก็อย่าด่าพี่นะครับเออเจ้าของปัญญาอ่อนอ่ะมาเราจะนั่งหนึ่งกับน้องคนนี้นะครับต่อไปอันนี้เป็นหมัดที่พี่บอกว่าแรงที่สุดแล้วเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนหมัดเลยไม่ใช่ลืมเปลี่ยนหมัดลืมเปลี่ยนผลลืมเปลี่ยนผลก็พี่จะเล่นให้ดูนะมันแล้วแต่ความถนัดจริงๆนะเว้ยว่าอันไหนเหมาะสุดนะครับแล้วแต่ความถนัดจริงๆบางคนถนัดอันนู้นบางคนถนัดอันนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยๆอะไรอ่ะแล้วกูดูดไม่โดนอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นใช่คนไหมนี่มาดิคอมโบเดียวจอดไหมจอดแหละสวยเรียบร้อยไอ้ต้นกล้าเป็นไงมึงไอ้ต้นกล้าหมดปะล่ะเฮ้ย1คิวกูมองเห็นลู่ทาง1คิวของกูละโถเรียบร้อยครับสุดยอดกูรันเข้าเอาโคตรเฮ้ยมันจะเอาคืนกูเร็วเฮ้ยมึงมาไอ้มึงแจ็คเพื่ออะไรวะมันจะอ่อนกูทันเฮ้ยลุมกูให้เอาเฮ้ยโอ้กูบล็อกจริงนะลุมพี่ดูดิโอ้สภาพดูไม่ได้เลยอ่ะลุมพี่อ่ะแล้วกดสกิลไม่ค่อยออกวะเซิร์ฟปิงหรือคีย์บอร์ดกูพังเซิร์ฟไม่ได้ปิงนะคีย์บอร์ดกูพังนั่นแหละโถโอ้ยอีกนิดกระตี้เดียวเองเฮ้ยแต่อันนี้คอมโบได้ยาวอีกนะครับทุกคนไอ้หมัดเนี่ยไอ้หมัดงงๆเนี่ยมามึงเจอกูละมึงเจอกูสวยครับตายไอ้เวนทำเป็นแอคอะแควคืนบ้างมาดิมาทำไมเหรอมึงหอดกูเออโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจล่มๆมานี่มาไม่ต้องแค้นอะไรขนาดนั้นไม่ต้องแค้นอะไรขนาดนั้นก็ได้แค้นหรอแล้วแค้นหรอเข้าใจแหละว่าแค้นแต่ก็เก็บหน่อยนิดหนึ่งเก็บหน่อยนิดหนึ่งเออขึ้นอ๋อขึ้นไม่ทันมาเป็นไรมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆอ่าฮ่าไปแล้วมันไปแล้วไปครับสวยโอ้โหคิวเป็นคิวอะคลิปนี้บอกเลยเหมาะกับหมัดนี่สุดแหละพี่ว่าทุกคนดูมันลุมพี่ก็บอกว่าลุมบล็อกหมดนะบอกแล้วเห็นไหมมันก็ยังลุมนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องจบเท่านี้นะครับเพราะภารกิจเราเนี่ยเสร็จแล้วเว้ยเราฆ่าหมัดละ2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เล่นหมัดอะไรเผ่าอะไรเล่นเกมอะไรก็ตามใจคอมเมนต์มาเหอะไปละบ๊ายบายจุ๊บกูเจอแต่คนแบบสะทุนใช่ไหม